คุณหมอคะจดหมายที่มีการเขียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะรายละเอียดต่างๆในจดหมายมีอะไรบ้างคะมีหลายประเด็นนะครับคืออันแรกเนี่ยเราเสนอข้อมูลนะฮะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็แสดงความห่วงใยเรื่องของสายพันธุ์ใหม่นะครับสายพันธุ์อินเดียซึ่งในประสบการณ์ของต่างประเทศเนี่ยเขาพบว่าหลังจากที่มีสายพันธุ์นี้เข้าไปในประเทศใน3เดือนเนี่ยมันก็จะเริ่มกลายเป็นสายพันธุ์เด่นทดแทนสายพันธุ์ดั้งเดิมเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เชื้อไวรัสอินเดียสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะครับมันก็จะตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันจะเรียกว่าดีไหมคือภูมิคุ้มกันที่ได้จากวัคซีนเนี่ยนะครับมันจะลดลงฮะเมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดิมคือวัคซีนเดิมที่เราใช้ทุกวัคซีนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น mRNA หรือว่าเป็นไวรัสเวกเตอร์หรือจะเป็นเชื้อตายก็ตามเชื้อตายนี่บอกว่าข้อมูลน้อยครับแต่ว่าข้อมูลที่มีก็คือ mRNA กับไวรัสเวกเตอร์เนี่ยนะฮะระดับภูมิคุ้มกันที่ได้เนี่ยต่อสายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยมันดูดีเลยแต่สำหรับสายพันธุ์อินเดียหรือเดลต้าเนี่ยนะฮะมันลดลงแต่ลดลงในระดับที่ว่ามันก็ยังเพียงพอที่จะป้องกันโรคเพราะฉะนั้นแบบนี้แปลว่าในเวลาใช้จริงในคนเนี่ยมันก็การป้องกันโรคก็จะป้องกันได้น้อยลงคือสัดส่วนคนที่ป้องได้รับการป้องกันฉีดวัคซีนแล้วไม่เป็นโรคเนี่ยก็จะน้อยลงหน่อยนะครับแต่ว่ามันปลอดภัยมันดีไหมมันยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ของไอ้วัคซีนเชื้อตายเนี่ยมันไม่มีข้อมูลพวกนี้เท่าไหร่นักแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยมันอาจจะสู้ถ้าดูในแง่สัดส่วนของการป้องกันนะมันอาจจะได้น้อยกว่าวัคซีนไวรัสเวกเตอร์หรือเอมานีวัคซีนแต่ไม่ได้แปลว่าใช้ไม่ได้นะครับคือว่ามันไม่ใช่แบบป้องกันได้ 10% ไม่ใช่มันป้องกันได้ 70-90-100% แล้วแต่ว่าเราจะไปดูว่ามันป้องกันอะไรถ้ามันป้องกันโรครุนแรงนี่มันป้องกันได้ 90-100% ขึ้นไปนะครับนี่ถ้ามันป้องกันโรคซึ่งไม่ค่อยรุนแรงป้องกันแบบไม่มีอาการเนี่ยมันก็จะได้สัก 90% ไม่ได้รู้ว่ามันสัดส่วนที่มันน้อยกว่าวัคซีน2ชนิดที่ผมพูดถึงเริ่มต้นงั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็คาดว่าในการต่อสู้รับมือกับสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยวัคซีนเชื้อตายเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่อาจจะสู้ไม่ไหวครับคือถ้าเดิมเคยชนะน็อกสายพันธุ์นั่งเดิมวัคซีนเชื้อตายอาจจะทำได้อย่างเก่งแค่ชนะคะแนนหรืออะไรประมาณนี้นะครับคือไม่ถึงกับแพ้นะอาจจะชนะคะแนนหรือเสมอผมเปรียบเทียบนี้คือจะได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วคือไม่ได้ว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพมันจะลดลงแล้วก็ผมก็จะเป็นห่วงว่าทีนี้เรามีนโยบายจะเปิดประเทศดังนั้นการเปิดประเทศเนี่ยเราต้องการวัคซีนประสิทธิภาพสูงที่มันสามารถลดได้ทั้งอัตราการเสียชีวิตอัตราการป่วยนะฮะไม่ว่าจะป่วยแบบมีไม่มีอาการเลยนะครับดังนั้นเราต้องการวัคซีนแบบนั้นเราดูประสบการณ์ของประเทศบางประเทศอย่างชิลีเนี่ยฮะเขาฉีดวัคซีนซิโนแวคเยอะมากเลยนะครับปรากฏว่าอัตราการป่วยเนี่ยไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะฮะอัตราการตายเนี่ยลดลงแต่เนื่องจากอัตราการป่วยไม่ได้ลดเพราะจำนวนผู้ป่วยมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับงั้นจำนวนการตายก็จะไม่ลดลงถูกไหมครับมันเราคำนวณคิดตัวเลขง่ายๆอย่างนี้จำนวนการตายกับโควิดในชิลีก็ไม่ลดลงงั้นเนี่ยเราก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้แล้วเราไปดูว่ามีข้อมูลต่อเนื่องมาอีกนะครับซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่กันแพร่หลายทั่วไปถ้าเราค้นข้อมูลลึกๆจะรู้ว่าที่ชิลีเนี่ยเขามีการหลังๆเนี่ยเขาเสริมเข้าไปด้วยวัคซีนเอมานีก็ทำให้อุบัติการณ์ของการป่วยเนี่ยลดน้อยลงนะตอนนี้ลงแล้วนะครับค่ะเพราะงั้นเนี่ยคือถ้าเราดูแล้วณขณะที่เรามีข้อมูลเพิ่มขึ้นเราก็ควรจะมีทิศทางของนโยบายนะที่จะทำสองสามเรื่องอันที่หนึ่งคือวัคซีนที่มีอยู่ณขณะนี้คือแอสตราซึ่งเราผลิตเองนะฮะแล้วก็ซิโนแวคซึ่งเราซื้อมาแล้วเนี่ยวางแผนไว้แล้วแล้วก็ทำข้อตกลงเรียบร้อยซื้อแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะมีช่องทางไหนไหมที่เราจะทำให้เราได้วัคซีนเหล่านี้มาในอัตราที่เร็วขึ้นครับปริมาณที่มากขึ้นเพื่อที่เราจะระดมฉีดวัคซีนเหล่านี้ทั้งสองตัวเนี้ยครอบคลุมประชากรวงกว้างที่สุดนะโดยเร็วนะครับในอัตราที่ฉีดปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันต่ำกว่าศักยภาพของระบบโรงพยาบาลนะครับที่จะฉีดวัคซีนให้ประชาชนนะครับเราฉีดได้มากกว่านี้ครับแต่เนื่องจากว่าวัคซีนนี่มันมาไม่ค่อยสม่ำเสมอซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจข้อจำกัดในบางเรื่องอยู่นะครับทีนี้เราก็เลยเสนอว่าถ้างั้น
น่าจะต้องหาทางนะฮะที่ทำยังไงที่จะเร่งตรงนี้ให้เร็วขึ้นถ้าวัคซีนมามากขึ้นเนี่ยนะฮะสม่ำเสมอมาแบบไหลมาแบบไม่สายน้ำไม่ขาดสายเนี่ยครับศักยภาพของระบบสาธารณสุขเราเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ผมเชื่อว่า2เท่าของปัจจุบันเนี่ยสบายสบายงั้นเมื่อนั้นแล้วเนี่ยเรามีประชากรที่ได้รับภูมิคุ้มกันอย่างครอบคลุมกว้างขวางแล้วเนี่ยการระบาดก็จะชะลอตัวลงโอกาสของการแล้วเนื่องจากวัคซีนที่เราใช้มันยังมีผลต่อสายตําเดลต้าอยู่บ้างนะครับไม่ได้มีเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยชะลอการระบาดได้ระดับนึงแหละครับปลอดภัยผมก็จะเชียร์ว่าขณะนี้วัคซีนที่มีอะไรก็ตามนี่นะครับต้องเร่งจัดหามาให้เร็วแล้วพี่น้องประชาชนก็ต้องไปรับการฉีดโดยเร็วเลยนะครับคือเรื่องของการป้องกันโรคด้วยวัคซีนเนี่ยตัวปัจจัยหลักสำคัญสุดเลยความเร็วในการได้วัคซีนนะปัจจัยรองมานั่นคือประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นขนาดนี้ข้อแรกเราจึงเสนอว่าเรื่องความเร็วสำคัญเสร็จแล้วเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยครับหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เพราะว่าเชื้อไวรัสมันเปลี่ยนตลอดนะครับการระบาดของโรคเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับภาษาอังกฤษก็คือ dynamic นะสาวไทยคือที่ฟังแล้วยิ่งงงใหญ่ก็คือพลวัตคือหมายว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วมากทุกๆวันที่มันเปลี่ยนเชื้อก็เปลี่ยนนะครับสถานการณ์ก็เปลี่ยนเรานึกไม่ถึงว่าจะมีคลัสเตอร์ต่างๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ขณะนี้เราก็ไม่รู้แล้วมันจะมีคลัสเตอร์ใหญ่ที่ไหนแต่เรารู้แน่ว่ามันมีการติดต่อกันในแพร่หลายในชุมชนในบ้านเพื่อนที่ทำงานคนในบ้านเราอะไรอย่างนี้นะครับติดมาโดยไม่รู้ตัวก็มีสถานการณ์เปลี่ยนเร็วมากตอนนี้เรามีในแง่สายพันธุ์ก็เป็นสายพันธุ์เดลต้าต่อไปเราไม่รู้จะมีเอฟเอฟซีลอนแกมมาเข้ามาเยอะแยะไหมอะไรเงี้ยนะคือมันมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมองไปข้างหน้าครับว่าเราควรจะต้องใช้วัคซีนซึ่งมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นการจัดหาวัคซีนในชุดถัดไปเนี่ยเราจึงเสนอว่าควรต้องใช้วัคซีนที่มีขณะนี้มีข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะก็คือ mRNA นะครับรองมาเนี่ยก็จะเป็นไวรัลเวกเตอร์นะครับอีกตัวนึงที่คนสนใจกันแต่ผมไม่ได้พูดถึงว่าในแถลงการณ์สมาคมก็คือวัคซีนที่สร้างจากโปรตีนของไวรัสโดยตรงก็คือถ้าชื่อการค้าก็คือ Novavax นะครับครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวนึงแต่ว่าอันนี้ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะข้อมูลตัวนี้จะยังไม่เยอะมากแต่ที่เยอะสุดเนี่ยคือไวรัลเวกเตอร์แล้วก็ mRNA mRNA เนี่ยจะดูดีที่สุดฉะนั้นเราจึงเสนอว่าทิศทางของการจัดหาวัคซีนเนี่ยยิ่งเสนอ2ตัวนี้เข้าไปเพราะว่า mRNA ในตัวนี้มันประสิทธิภาพสูงมากและไวรัลเวกเตอร์เป็นตัวที่เราผลิตได้เองครับอันนี้คือประเด็น2ในเรื่องของการจัดหาวัคซีนในระยะถัดไปประเด็นที่3นะฮะก็คือว่ารัฐบาลต้องมีนโยบายและการสนับสนุนที่เป็นจริงเป็นรูปธรรมต่อการวิจัยและการผลิตวัคซีนโดยคนไทยเองซึ่งขนาดนี้มีทีมที่วิจัยอยู่เนี่ยหลายทีมนะฮะก็มีองค์การเภสัชกรรมนะครับพยายามจะผลิตอยู่นะฮะแล้วก็มีของอาจารย์ธีรวัฒน์ที่ทำเรื่องใบยานะครับครับแล้วก็อาจารย์เกียรติรักรุ่งธรรมก็ทำเรื่องเอ็มอาร์เอ็นเอวัคซีนคือเราจะต้องมีการส่งเสริมการวิจัยและการผลิตให้ไปถึงการผลิตเลยนะฮะด้วยตัวเราเองเพราะเราเห็นแล้วว่าถ้าเราไม่มีโรงงานสยามไบโอฟาผลิตแอสตราวัคซีนให้เราเนี่ยผมคิดว่าขนาดนี้เราจะแย่กว่านี้มากนะครับนั้นการพึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องวัคซีนนี่เป็นเรื่องสำคัญเมื่อเช้าผมฟังauthority ใหญ่เรื่องนี้เลยคือดร.ฟาวชีซึ่งทุกคนรู้จักดีนะครับดร.ฟาวชีท่านก็บอกว่าอเมริกาเนี่ยจะส่งเสริมให้ทุกประเทศเนี่ยได้วัคซีนนะคือเขาก็จะเริ่มบริจาคใช่ไหมขณะเดียวกันเขาก็หวังว่าประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอเนี่ยก็จะไปถึงจุดที่สามารถผลิตวัคซีนได้ด้วยตัวเองนั้นการที่หลายประเทศผลิตวัคซีนได้ตัวเองเนี่ยมันพึ่งตัวเองได้แล้วก็จะทำใหในลักษณะของทั้งโลกเราเนี่ยจะเกิดความมั่นคงกับสุขภาพขึ้นมาซึ่งอันนี้มันเป็นจุดซึ่งก็พอดีพ้องกับที่เราคิดอยู่พอดีนะครับว่าประเทศไทยต้องพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องวัคซีนอันนี้เป็นประเด็นถัดไปที่เราเสนอนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องบริหารจัดการซึ่งแทรกอยู่ในนั้นว่าเรารู้ว่าการบริหารจัดการการซื้อวัคซีนเนี่ยมันมีขั้นตอนต่างๆมากมายนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้การจัดซื้อวัคซีนมันช้าก็เลยเรียนเสนอว่าในเชิงบริหารจัดการจะต้องจัดการแก้ไขหรือยกเลิกกฎระเบียบต่างๆที่ทำให้การจัดซื้อวัคซีนเป็นไปด้วยความล่าช้าแล้วจะต้องมีนโยบายและการสั่งการที่ชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนต้องเป็นนโยบายจากระดับสูงคือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับต้องสั่งว่าเรื่องนี้ด่วนอะไรที่ช้าต้องเปิดทางให้นะแต่อย่าลืมเรื่องความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนหลังได้ครับ
สองสิ่งนี้ไปด้วยกันได้ครับในความเชื่อผมนะฮะไปด้วยกันได้เราไม่ใช่ว่าช้าแล้วจะโปร่งใสผมว่าไม่จริงอ่ะช้าเนี่ยยิ่งตุกติกได้ครับถ้าเร็วแล้วโปร่งใสได้เนี่ยดีที่สุดอันนี้คือข้อเสนอเชิงบริหารจัดการทั้งข้อเสนอของสมาคมโรคติดเชื้อจะรวมตลอดทางตั้งแต่ต้นตั้งแต่นู่นเลยนะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรชนิดของวัคซีนที่มีเป็นอย่างไรแล้วเราจะจัดการตรงนี้อย่างไรอนาคตอันใกล้นี้ทำอย่างไรนะครับระยะยาวทำอย่างไรและเชิงบริหารจัดการด้วยครับนี่เราก็จะเสนอหลายมิติด้วยกันครับถ้าคนอ่านหนังสือเอกสารที่เราเสนอเนี่ยคนที่ชอบmRNAวัคซีนก็จะไปตีข่าวว่าเราโปรmRNAวัคซีนนะครับค่ะแต่จริงๆผมอยากให้อ่านและให้เข้าใจทั้ง 4-5 ประเด็นที่ผมนำเรียนมานะครับขอบคุณฮะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขอไล่เรียงประเด็นสักนิดหนึ่งนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นแรกเนี่ยเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนที่เราบอกว่าซีโนแวคเนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์อินเดียน้อยนิดคือตรงนี้เรามีผลการวิจัยที่จะมารองรับตรงนี้ไหมครับเป็นการคาดการณ์ฮะเป็นการคาดการณ์เพราะเราเทียบดูเนี่ยถ้าสายพันธุ์เดิมนี่มันก็น้อยกว่าสายพันธุ์อื่นอยู่บ้างให้น้อยกว่าวัคซีนอื่นอยู่บ้างดังนั้นของวัคซีนชนิดอื่นเนี่ยที่สายพันธุ์ใหม่มันก็ภูมิมันลดลงครับนั้นตัวนี้ถ้าดูตามการคาดการณ์อย่างนี้มันก็น่าจะลดลงแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานผมจากบางสถาบันนะครับเขาก็ทำวิจัยอยู่แต่ว่าเนี่ยมันยังเปิดเผยไปทางการไม่ได้เข้าไปทำในหลอดทดลองนะครับก็พบว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยระดับภูมิต้านทานต่อไวรัสสายพันธุ์อินเดียเนี่ยดูมันจะลดลงจริงนะครับแต่เนี้ยยังต้องรอข้อมูลอีกสักระยะนึงนะครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเสนอไปนี่มันเป็นการคาดการณ์เฉยๆซึ่งก็ปรากฏมีข้อมูลเล็กๆบางอย่างซึ่งสนับสนุนสมมติฐานเราเนี่ยมันน่าจะมีความเป็นจริงอยู่ระดับนึงนะครับครับเป็นข้อแนะนำแล้วเราดูจากในชิลีด้วยนะฮะเห็นไหมในชิลีเนี่ยเขาใช้ซีโนแวคเยอะมากเลยนะครับแต่อัตราการติดเชื้อไม่ลดลงฮะครับค่ะแล้วก็มีคนแย้งว่าจริงๆเขาเปิดหน้ากากเร็วไปไหมคือคนที่ติดเชื้อเนี่ยคือมันจะมีคนที่ฉีดวัคซีนได้แค่เข็มเดียวแล้วก็บางคนยังไม่ฉีดวัคซีนเลยก็ดีใจก็เปิดหน้ากากแล้วอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้การระบาดเพิ่มไปได้เร็วแต่ว่าผมมีข้อสังเกตว่าวัคซีนที่มันประสิทธิภาพสูงเนี่ยนะครับฉีดเข็มเดียวเนี่ยมันก็ลดโอกาสของการแพร่เชื้อได้แล้วไม่ว่าจะเป็นmRNAหรือไวรัสเวกเตอร์เนี่ยนะครับเขามีข้อมูลเลยว่าถ้าฉีดเข็มหนึ่งแล้วเนี่ยภูมิต้านทานมันขึ้นแล้วโอกาสแพร่เชื้อนั้นมันลดลงเท่าไหร่ที่มันมีบอกไว้เลยในวารสารทางการแพทย์นะครับในขณะที่วัคซีนเชื้อตายเนี่ยไม่มีข้อมูลเหล่านี้เลยแล้วในโลกความจริงก็คือเราดูที่ชิลีเนี่ยเป็นตัวต้นแบบถ้าเราใช้ซีโนแวคเยอะเนี่ยนะครับเราลดอัตราการตายแต่จำนวนผู้ป่วยมันจะเพิ่มมันจะไม่ลดลงเมื่อจำนวนผู้ป่วยไม่ลดลงอัตราการตายที่ลดลงเนี่ยเราไปคูณกันแล้วเนี่ยคนก็ยังตายเยอะอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในแง่ของคนแต่ละคนใช่ไหมครับเราไม่ได้ไปดูนี่ว่าอัตราการตายมันเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าญาติพี่น้องคุณรู้จักเขาตายก็คือเขาตายแหละเราไม่ได้ไปสนใจว่าที่เขาตายนี่คือหนึ่งในล้านไม่ใช่แต่คือเพื่อนเราคนที่ใกล้ชิดเราอะไรเงี้ยเราย่อมไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นครับครับเพราะนั้นมันก็เป็นที่มาของการคาดการณ์ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนชนิดของวัคซีนซะครับแล้วยังให้มองไปข้างหน้าด้วยนะครับว่าวัคซีนที่เราจะใช้ในอนาคตเนี่ยการจัดหามันต้องยืดหยุ่นขึ้นอีกชั้นหนึ่งก็คือว่าถ้ามีวัคซีนรุ่นใหม่ที่มันตอบโจทย์เรื่องสายพันธุ์ใหม่ได้ดีๆเนี่ยเราก็ควรจะปรับตัวที่จะใช้หรือจัดหาวัคซีนชนิดนั้นโดยเร็วนะครับครับซึ่งอันนี้มันจะทำยากถ้าเกิดว่าเราผูกอยู่กับระบบระเบียบราชการตั้งเดิมของเราซึ่งมันเราก็รู้นะฮะมันเชื่องช้าอึดขาดมากๆเลยครับครับอาจารย์ผมเข้าใจถูกต้องไหมซิโนแวคที่ตอนแรกเข้ามาเนี่ยที่สามารถตอบโจทย์เรื่องของเชื้อโควิด-19 ได้ก็เพราะว่าเชื้อยังไม่มีการกลายพันธุ์แต่พอมีการกลายพันธุ์ปุ๊บเนี่ยประสิทธิภาพของวัคซีนก็ลดน้อยลงอันนี้ถูกต้องไหมฮะคือเป็นไปได้ครับที่จะเป็นอย่างนั้นฮะครับมันเพราะว่าไอ้นี่มันคือเป็นสายพันธุ์ตั้งเดิมนะครับมันก็ใช้ได้ที่ข้อมูลที่เรามีณขณะนี้คือยังไม่ได้มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาปนมากอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยดีมากเลยนะฮะซีโนแวคเนี่ยมีประสิทธิผลในโลกความเป็นจริงเนี่ยตั้ง 90% นะในการป้องกันโควิด19ซึ่งรวมกันเนี่ยทั้งกลุ่มมีอาการน้อยอาการมากจนถึงการเสียชีวิตเนี่ยคือไม่มีเสียชีวิตเลยนะครับแล้วก็ไม่มีนิวโมเนียที่รุนแรงนะครับคือในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยซีโนแวคมันใช้ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมครับนะครับมันเป็นสายพันธุ์ตั้งแต่คือสายพันธุ์ตอนนั้นที่ทำที่อาจารย์ที่ก็ทำที่ภูเก็ตนะเมื่อหลายเดือนที่แล้วน่าจะเป็นสายพันธุ์เดิมบวกสายพันธุ์อังกฤษนะครับนั่นแสดงว่าในโลกความเป็นจริงณขณะนี้นะฮะตอนนี้เลยนะมันยังใช้ได้ครับแต่เรามองไปข้างหน้าแล้วครับนะว่ามันต้องปรับนะครับ
ถ้าแบบนี้คนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว2เข็มหรือว่าใครที่ได้รับไปเข็มหนึ่งเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาควรจะทำยังไงต่อไปดีครับจะฉีดเข็มที่สามไหมหรือจะฉีดยี่ห้ออื่นดีไหมครับคือถ้าได้วัคซีน1เข็มแล้วนะครับต้องฉีดเข็ม2นะครับไม่งั้นเสียของครับนะฮะครับคือโดยเขายิ่งเห็นว่าไอ้ซิโนแวคเนี่ยนะฮะเข็มเดียวเนี่ยมันป้องกันได้ไม่ถึง 50% นะฮะมันต้อง2เข็มมันจะป้องกันได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็ต้องฉีดให้ครบ2เข็มแอสตราก็ทำนองเดียวกันแอสตราเนี่ยเราฉีดเข็มนึงเนี่ยนะครับภูมิมันก็จะอยู่สูงพอสมควรแต่ว่าไม่นานมันถึงต้องกระตุ้นเข็ม2ค่ะเพราะนั้นใครที่ได้วัคซีนแล้วเนี่ยนะครับ1เข็มต้องกระตุ้นให้ครบ2เข็มด้วยวัคซีนชนิดเดิมนะครับถ้าใครไม่ได้เลยนะครับให้ไปรับวัคซีนซะถ้าใครยังถ้ามีคิวเนี่ยก็ไปตามคิวเลยฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีคิวพยายามดูซิว่าเรามีช่องทางที่จะไปรับวัคซีนที่ไหนบ้างนะครับอันนี้สำคัญฮะยังไม่ต้องไปคิดว่าจะเป็นเข็ม3คืออะไรผมเน้นว่าให้ประชาชนทั่วไปทั้งหมดเลยเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับก็ควรจะได้รับวัคซีน2เข็มครบทั่วหน้าก่อนนะครับแล้วถัดจากนั้นเราค่อยมาดูว่าเราก็เตรียมการไว้คือสำหรับประชาชนเนี่ยขอเอาลิสต์ขนาดนี้ก่อนแต่ผู้เตรียมการผู้บริหารจัดการระบบจะต้องมองหาวัคซีนมาเสริมเพิ่มเติมนะครับซึ่งตอนนี้เขามองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมอยากจะให้ทำให้เร็วขึ้นนะครับคือผมที่ผมเสนอไม่ใช่ว่าเขายังไม่ได้ทำนะเขาทำอยู่แต่ว่าเราอยากให้ทำให้เร็วมันจะได้ทันเหตุการณ์นะครับแล้วคนถามกันเยอะว่าต้องฉีดเข็ม3ไม่ผมบอกด้วยเลยต้องฉีดแน่นอนเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ฉีดวัคซีนเข็ม3ใช้อะไรกระตุ้นดีอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้มันยังต้องรอการวิจัยอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับครับอาจารย์ครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้วัคซีนเชื้อตายเนี่ยที่เป็นดั้งเดิมเนี่ยอย่างซิโนแวคไม่ใช่ mRNA เนี่ยผลข้างเคียงที่คนที่ได้รับวัคซีนจะมากกว่าแบบเดิมไหมฮะหมายถึงว่าวัคซีน mRNA ใช่ไหมครับถ้าดูตัวเลขแล้วผมเชื่อไม่มากกว่าเดิมครับครับไม่มากกว่าเดิมครับแล้วก็วัคซีนเพราะว่านี่เขาฉีดคือ mRNA นี่ฉีดเยอะมากนะครับที่อเมริกาแล้วก็ที่หลายที่เลยนะครับฉีดเยอะมากเลยนะฮะครับ mRNA นี่ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าวัคซีน mRNA นี่มีข้ออะไรบ้างฮะก็มีไฟเซอร์ Moderna สองแบรนด์ขนาดนี้ตอนนี้ไม่ทราบเราจะคุยกันอีกนานเท่าไหร่อ๋อครับอีก5นาทีครับอาจารย์โอเคครับพอดีผมเดี๋ยวจะต้องมีสายอ๋อครับเดี๋ยวตอนอะไรครับตอนเร็วครับก่อนออกก่อนเวลานิดหน่อยครับครับผมครับอาจารย์ครับเรื่องของความเร็วนะฮะในการฉีดวัคซีนการบริหารวัคซีนตอนนี้อาจารย์มองว่าเราควรจะปรับปรุงในข้อตรงไหนบ้างครับอาจารย์ฮะต้องมีปริมาณวัคซีนมาให้เราโดยเร็วที่สุดครับอ๋อครับแล้วบางเรื่องเนี่ยที่บอกว่าเออยเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็มีกระบวนการและขั้นตอนเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะดูความปลอดภัยของประชาชนที่ได้รับวัคซีนตรงนี้กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวอาจารย์มองว่าจะต้องมีการปรับในส่วนตรงไหนบ้างครับอาจารย์ฮะคำถามดีครับทุกทีในส่วนของอย.ครับเวลาที่เขาจะอนุมัติอนุญาตวัคซีนเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีกระบวนการและขั้นตอนของเขาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอาจารย์มองว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถลัดขั้นตอนหรือมีตรงไหนที่อาจารย์ผมว่าเดี๋ยวคงในแง่ของตรงนั้นบริหารจัดการเนี่ยเขาผมคิดว่าคงเป็นเรื่องที่ทางอย.เขาน่าจะให้คำตอบได้ดีกว่าครับเอาละครับท้ายนี้อาจารย์มีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับยังย้ำตลอดนะครับครับรีบรับวัคซีนโดยเร็วครับดีที่สุดครับครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรมลธรรมครับนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี